การแข่งขันสพท. AP Honda วิ่ง31ขาสามัคคีปีที่13ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยมีทั้งหมด30ทีมเข้าแข่งขันผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอนุบาลพุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีที่มีจันจิรากล้าหาญเป็นกัปตันทีมรวมพลังฝีเท้าสามัคคีคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่5ติดต่อกันทำเวลา 8.90 วินาทีพร้อมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ